อย่างผมกลับบ้านนะภาพที่เห็นประจํานะผมกลับบ้านปั๊บคือด้วยความผมทํางานเจอคนเยอะใช่มั้ยครับผมก็จะไม่ค่อยเดินเพลินผ่านในบ้านผมจะเดินเข้าปั๊บปุ๊บใช่เข้าห้องเลยพ่อเนี่ยจะมาละกินอะไรมั้ยลูกเดี๋ยวแค่นั้นมีข้าวมีอะไรอยู่นะผมพ่อเตรียมไว้ให้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็วางไว้ทุกอย่างครับเพราะว่าเค้าทํางานมาเหนื่อยแล้วครับพ่อเตรียมไว้ทุกอย่างเลยทุกอย่างครับพ่อแม่คือหลายๆคนบอกว่าวันนี้พ่อแม่มันไม่ต้องทํางานแล้วจริงๆก็ไม่ใช่นะผมเห็นพวกเขา2คนผมก็เห็นว่าจริงๆคําว่าพ่อแม่นี่คือทํางาน24ชั่วโมงหน้าที่พ่อแม่เพราะเค้าดูแลเราใช่คือสุดท้ายต่อให้เค้าไม่ทํางานการดูแลเราอ่ะก็คือการทํางานใช่คือแล้วเค้าดูแลจริงๆอ่ะพ่อแม่เนี่ยจะช่วยกันจําอย่างแม่เนี่ยแม่เค้าจะด้วยความเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเรื่องครีมเรื่องสิวไงอะไรนี่ครับวันไหนผมมีสิวนะแม่เปิดประตูมาเลยไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนขึ้นตรงไหนขึ้นตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทายาแม่แต้มให้คือพ่อแม่แล้วผมรู้สึกโชคดีอย่างนึงคือตอนนั้นเลยมีพี่คนนึงที่เค้าเป็นเหมือนทีมงานที่ดูแลครับคือแน่นอนแหละจุดประสงค์เค้าอยากให้เราโตขึ้นเพราะว่าเราเริ่มทํางานในวงการแล้วใช่มั้ยครับแต่เราด้วยความอายุ10กว่าแล้วผมอ่ะดันเป็นคนที่ไม่รู้สึกอายกับการที่จะต้องมีพ่อแม่ไปทํางานด้วยเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าใกล้ชิดผมมากเกินไปอะไรพ่อเขินเหรอพ่อเขินเขาไม่ต้องเขินหรอกพ่อสุดยอดแล้วแล้วพี่นุ่มเนี่ยน่ากลัวที่สุดพี่นุ่มเนี่ยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดพี่นุ่มนี่น่ากลัวที่สุดพ่ออย่าไปดูผมในรายการเลยโหนกระแสนี่มันไม่เหมือนกันเพราะอันนี้มันคนละรายการอันนี้รายการนี้เป็นมิตรหน่อยใส่ตอกข้าวใส่ไข่นี่กับพี่มดดำนี่อ๋อข้าวใส่ซึ่งผมโชคดีมากเลยที่ผมมีพ่อแม่ทำงานด้วยตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นคือทำให้ผมรู้สึกว่าคุณค่าของช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมันไม่มีอะไรตกหล่นหายไปเลยแล้วก็วันนี้ก็มันสมบูรณ์ขึ้นปีนี้ปีสองปีนี้เป็นปีที่พี่ชายผมครับขึ้นมาอยู่จับมือกันด้วยมีน้องกี่คนผมมีพี่ชายอีกหนึ่งคนครับพี่ชายก็จะเป็นอีกทรงนึงเลยร้องเพลงเก่งไหมเล่นดนตรีเป็นกลองครับเป็นครูสอนกลองบินอะไรเงี้ยครับเขาเล่นดนตรีเก่งมากแล้วก็ผมรู้สึกตอนนี้เฮาส์มันเป็นโฮมอะณตอนนี้เราเป็นปีที่ผมรู้สึกผมแฮปปี้มากในส่วนครอบครัวของผม